สวัสดีค่ะวันนี้เราไปฝึกฟังฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนฝรั่งกันต่อนะคะวันนี้เราไปต่อกันเรื่องของเต็นท์ของเพื่อนฝรั่งนะคะยังไม่จบนะคะไปกันเลยค่ะเช่นเคยนะคะอันดับแรกเราไปฝึกฟังโดยรวมเพื่อจับใจความก่อนนะคะหลังจากนั้นเราค่อยไปฝึกฟังฝึกพูดทีละประโยคพร้อมกับมีซับขึ้นนะคะIt's a four-person tent. I got it from a car boot sale, about 4 to 5 years ago, and used it a few times. Only paid £10 for it. Why did you buy it? It's so big. Because it was so cheap, it's worth £150 or more to buy new. Wow, that's good. It's really cheap.Have you finished it now? Yeah, just having a drink with my mate. A few beers. Oh, take care. I will stay safe. And take care as well. เราไปฝึกฟังฝึกพูดทีละส่วนนะคะ It's a four-person tent. I got it from a car boot sale. About 4 to 5 years ago.And used it a few times. Only paid £10 for it. แบ่งเป็น3ส่วนนะคะ It's a four-person tent. I got it from a car boot sale. พูดพร้อมเพื่อนฝรั่งหรือว่าจดลงสมุดนะคะ It's a four-person tent. I got it from a car boot sale. ฟังอีกทีค่ะIt's a four-person tent. I got it from a car boot sale. It's a four-person tent. I got it from a car boot sale. มันเป็นเต็นท์สำหรับ4คนฉันซื้อจากงานเปิดท้ายขายของมาดูศัพท์กันนะคะ It's ก็คือ it is นะคะมันเป็น four ก็คือ4Person บุคคล Tent ก็คือเต็นท์นะคะ A four-person tent ก็คือเต็นท์สำหรับ4คน1เต็นท์เพราะว่ามีอะนำหน้านะคะก็แปลว่ามีจำนวน1เต็นท์นะคะ I got it from ฉันซื้อมันจาก A car boot sale งานเปิดท้ายขายของงานหนึ่งส่วนคำว่าอย่านี่คือคำที่คือเพื่อนฝรั่งเขากำลังคิดอยู่ว่าเอใช่งานเปิดท้ายขายของเขาก็คิดว่าเออใช่ใช่นะเขาก็เลยพูดอย่าด้วยพูดพร้อมกันนะคะ It's a four-person tent. I got it from a car boot sale. ฟังอีกทีนะคะ It's a four-person tent. I got it from a car boot sale. ส่วนต่อไปนะคะ About 4 to 5 years ago, and used it a few times. พูดพร้อมเพื่อนฝรั่งหรือว่าจดลงสมุดนะคะ About 4 to 5 years ago, and used it a few times. ฟังอีกทีนะคะ About 4 to 5 years ago, and used it a few times. About 4 to 5 years ago, and used it.A few times ประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาและใช้มัน 2-3 ครั้ง About ก็คือประมาณ 4-5 ปีก็คือ 4-5 years years เติม s ก็เพราะว่ามีมากกว่า1ปีใช่ไหมคะมี 4-5 ปี Ago ก็คือที่ผ่านมา Judithก็คือได้ใช้มัน a few times 2-3 ครั้งนะคะ times ในที่นี้แปลว่าครั้งนะคะพูดพร้อมกันนะคะ about 4 to 5 years ago and you did a few times ฟังอีกทีนะคะ about 4 to 5 years ago and used it a few times ส่วนต่อไปนะคะ
only paid £10 for it. พูดพร้อมเพื่อนฝรั่งหรือว่าจดลงสมุดนะคะ Only paid £10 for it. ฟังอีกทีค่ะ Only paid £10 for it. Only paid £10 for it. จ่ายแค่10ปอนด์ Only แค่ paid จ่ายเป็น verb อดีตของ pay นะคะ £10 10ปอนด์พูดพร้อมกันนะคะ Only paid £10 for it ฟังอีกทีค่ะ Only paid £10 for it เราไปพูดโดยรวมพร้อมกันอีกทีนะคะ It's a four person tent I got it from a carpool sale about 4 to 5 years ago and used itA few times. Only paid £10 for it. ฟังอีกทีนะคะ It's a four-person tent. I got it from a car boot sale. Yeah, about 4 to 5 years ago. And used it a few times. Only paid £10 for it. Why did you buy it? It's so big. Why did you buy it? It's so big.ทำไมคุณซื้อมันมันใหญ่มากศัพท์ก็ง่ายๆนะคะก็มี why ทำไม buy ซื้อ so มาก big ใหญ่อยากให้เพื่อนๆสังเกตตรงคำว่า big นะคะ big เนี่ยจากการฟังฝรั่งพูดบ่อยๆเขาจะออกเสียง i คล้ายๆe นะคะเขาไม่ค่อยพูดว่า big นะคะจะออกไปทางเสียง e มากกว่า big พูดพร้อมกันนะคะ Why did you buy it? It's so big. Because it was so cheap, it's worth £150 or more to buy new. แบ่งเป็น2ส่วนนะคะ Because it was so cheapพูดพร้อมเพื่อนฝรั่งหรือว่าจดลงสมุดนะคะ Because it was so cheap ฟังอีกทีค่ะ Because it was so cheap Because it was so cheap เพราะมันราคาถูกมากศัพท์ก็ยังง่ายๆนะคะ Because เพราะว่า cheap ราคาถูก so cheapราคาถูกมากพูดพร้อมกันนะคะ because it was so cheap ฟังอีกทีค่ะ because it was so cheap ส่วนต่อไปนะคะ it's worth £150 or more to buy new พูดพร้อมเพื่อนฝรั่งหรือว่าจดลงสมุดนะคะ it's worth £150 or more to buy newฟังอีกทีค่ะ It's worth £150 or more to buy new. It's worth £150 or more to buy new. ซื้อใหม่มันมีราคา150ปอนด์มาดูศัพท์กันนะคะ worth ก็คือคุ้มค่าคุณค่าราคาหรือในที่นี้เราจะแปลว่ามีราคานะคะ £150 ก็คือ150ปอนด์ or more หรือมากกว่า to buy new เพื่อซื้อใหม่พูดพร้อมกันนะคะ It's worth £150 or more to buy newฟังอีกทีค่ะ It's worth £150 or more to buy new. พูดโดยรวมพร้อมกันอีกทีนะคะ Because it was so cheap, it's worth £150 or more to buy new. ฟังอีกทีค่ะ Because it was so cheap, it's worth £150 or more to buy new. Wow, that's great.It's very cheap.
Have you finished it now? แบ่งเป็นสองส่วนนะคะ Wow, that's great. It's really cheap. Wow, that's great. It's really cheap. ว้าวเยี่ยมเลยมันราคาถูกจริงๆ That's great. เยี่ยมเลย Really. จริงๆ Cheap. ราคาถูกพูดพร้อมกันนะคะ Wow, that's great. It's really cheap.Have you finished it now? Have you finished it now? ตอนนี้คุณทำมันเสร็จหรือยัง Have finished ทำเสร็จแล้วหรือยังอยากให้เพื่อนๆสังเกตว่าการที่เราจะตั้งคำถามว่าหรือยังเราใช้ have ขึ้นต้นประโยคคำถามนะคะพูดพร้อมกันค่ะHave you finished it now? Yeah, just having a drink with my mate. A few beers. พูดพร้อมเพื่อนฝรั่งหรือว่าจดลงสมุดนะคะ Yeah, just having a drink with my mate. A few beers. ฟังอีกทีค่ะ Yeah, just having a drink with my mate. A few beers.Yeah, just having a drink with my mate. A few beers. ใช่เสร็จแล้วแค่กำลังมีการดื่มเบียร์สองสามแก้วกับเพื่อน Just having a drink. แค่กำลังมีการดื่ม with my mate กับเพื่อนของฉัน A few beers. เบียร์สองสามแก้วพูดพร้อมกันนะคะ Yeah, just having a drinkWith my mate, a few beers. ฟังอีกทีนะคะ Yeah, just having a drink with my mate. A few beers. Oh, take care. Oh, take care. Oh, ดูแลตัวเองนะ I will stay safe. And take care as well. I will stay safe.And take care as well. ฉันจะดูแลตัวเองคุณอยู่อย่างปลอดภัยดูแลตัวเองเช่นกันขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมและรับฟังและร่วมฝึกไปกับคุณย่าตัวเล็กแล้วพบกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณย่าด้วยนะคะบ๊ายบาย